ถึงช่วงนี้คุณผู้ชมครับช่วง Big Story ในพบหมอรามานะครับวันนี้ประเด็นสุขภาพที่เรานำมาพูดคุยกันก็จะถือว่าเป็นการเตือนนะฮะแล้วก็แนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักกันด้วยกับเรื่องราวของไรอ่อนหรือว่าไรป่าแล้วก็อีกหลายๆชื่อนะฮะที่เรียกกันแปลกแตกต่างออกไปตามแล้วแต่ภูมิภาคหรือว่าพื้นที่นะครับซึ่งต้องบอกว่าณตอนนี้เองเนี่ยนะฮะหน้าหนาวก็เข้ามาถึงแล้วหลายคนเนี่ยเตรียมตัวไปเที่ยวภูเขากันหรือว่าไปเที่ยวป่ากันนะฮะยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกันนะครับกับท่านพันเอกดร.วุฒิกรรอดความทุกข์หัวหน้าแผนกจุลชีววิทยากองวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับก่อนอื่นก็ต้องให้ท่านผู้ชมรู้จักตัวไอ้นี่ก่อนที่กำลังเป็นกระแสของตอนนี้ได้ข่าวว่าอาจารย์บอกว่าที่ทางภาคใต้เราก็มีเสียชีวิตไป2รายแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับตัวไรอ่อนนะฮะอาจารย์ตัวไรอ่อนนี่ผมอาจจะรู้จักอยู่แล้วล่ะว่ามันมีชื่อหนึ่งแต่อยากให้ท่านผู้ชมทราบว่าตัวไรอ่อนเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงอาจารย์รูปร่างหน้าตาหล่อแล้วเอาการขนาดไหนนะฮะครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นผมขอพูดถึงตัวไรอ่อนก่อนนะครับหรือภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกตัวไรอ่อนว่าตัวชิกเกอร์นะครับแต่ว่าสำหรับในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามภูมิภาคนะครับอย่างเช่นในภาคเหนือนะครับเราเรียกตัวไรอ่อนว่าเห็บเซียนหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเห็บเซียนนะครับหน้าตาแบบนี้ครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยเราเรียกว่าลำเพ็งเซียนนะครับทางอีสานเนี่ยผมรู้จักเลยเรียกแมงแดงครับแล้วก็สำหรับชาวเขานะครับเดี๋ยวนี้ข้อโรคนี้ก็พบในชาวเขาเยอะมากผมก็ได้สอบถามพวกเผ่ามงนะครับเขาเรียกว่าหมูนังหมูนังหมูนังครับผมครับครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยนะครับตัวไรอ่อนเนี่ยครับเท่าที่ประสบการณ์ของผมที่พบกับผู้ป่วยมาเนี่ยแล้วก็พูดคุยกับประชาชนทั่วไปครับประชาชนก็ถ้าพูดถึงตัวไรเขาจะก็จะนึกถึงว่าเป็นไรฝุ่นหรือเปล่าเล็กๆเล็กๆที่มองไม่เห็นผมเห็นภาพนี่ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นไรฝุ่นนะไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ครับอันนี้มองเห็นด้วยต้องให้ท่านผู้ชมนึกภาพออกมันสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าไหมครับอาจารย์ยากมากครับที่จะมองเห็นก็แสดงว่าในเราต้องใช้กล้องไปขยายมันถึงจะใช่ครับอันนี้เป็นถ้าในภาพเนี่ยเป็นกล้องที่ขยายครับปกติก็คงไม่เห็นตัวมันที่บอกว่าเรียกแมงแดงบ้างหรือเสี้ยนดินบ้างไม่เห็นตัวนะครับท่านผู้ชมนะฮะต้องใช้กล้องขยายแต่มันก็จะปนหรือซ่อนอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับที่เป็นแหล่งอาศัยของมันนั่นเองใช่ครับเนื่องจากอาศัยอยู่ในป่าเนี่ยผมขอเรียกชื่อว่าเป็นตัวไรป่าไรป่านะฮะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าใจได้ง่ายกว่าใช่ครับใช่ครับไรป่าการพูดถึงสถิติของผู้ที่ไปเข้าป่าในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์มีโอกาสที่จะถูกไรป่ากัดมากน้อยขนาดไหนฮะอาจารย์ครับจากสถิติตอนนี้นะครับในประเทศไทยจากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพบว่าผู้ป่วยที่เกิดจากโรคที่ถูกไรป่ากัดนะครับก็ประมาณ 6,000 กว่ารายแล้วนะครับ 6,000 กว่ารายในปีนี้ใช่มั้ยครับปีนี้ครับปี2558นี่แหละครับสำหรับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของเรามีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานในการตรวจโรคนี้นะครับเราตรวจวินิจฉัยไปแล้ว 4,000 กว่ารายนะครับก็พบว่าเจอผู้ป่วยประมาณ300ครับผม300จาก 4,000 300จาก 4,000 ก็คือ300เนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ที่ถูกตัวไรอ่อนกัดอันนี้ในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีอาการไข้อาการน่าสงสัยใช่ครับซึ่งแพทย์ได้กรองมาคัดกรองส่วนใหญ่อาการก็จะมาอย่างไรครับอาการก็จะเป็นไข้นะครับไข้ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อ่อนเพลียนะครับถ้าดูอาการตามนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าโรคไข้ไรบ่าเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับอะไรครับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เล็บโตไปโซดแล้วก็ที่กำลังดังอยู่ตอนนี้ก็คือไข้เลือดออกอาการคล้ายกันมากใช่ครับใช่ครับอย่างนี้อาจารย์ลักษณะของการถูกไรป่ากัดเนี่ยนะฮะจะแสดงอาการคืออาการเบื้องต้นอย่างอาการไข้แบบนี้เนี่ยนะฮะเป็นอาการที่แหมครอบจักรวาลมากเชื่อว่าโรคติดเชื้อหลายโรคก็มีลักษณะอาการแบบนี้แต่ว่าลักษณะที่จะเป็นลักษณะจำเพาะแยกออกมาว่าแบบนี้เนี่ยเอ๊ะน่าจะถูกไรป่ากัดหรือเปล่าจะเป็นยังไงอาจารย์มันจะมีร่องรอยหรือยังไงฮะอ๋อครับสำหรับลักษณะจำเพาะที่เราสังเกตได้สำหรับตัวไรป่ากัดนะครับก็คือรอยแผลรอยแผลมีลักษณะคล้ายกับบุหรี่จี้นะครับเป็นจุดๆตรงที่บริเวณตัวไรป่ากัดซึ่งแพทย์ก็สามารถจะค้นอันนี้นะครับคือแบบนี้เลยอันนี้เดี๋ยวผมเสริมให้เลยว่าผมเคยเจออยู่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆรอยไหม้อย่างนี้นะครับต้องสังเกตให้ดีมันจะอยู่ตามรอยที่อยู่ในร่มผ้านะครับรอยขาพับตอกลักแร้เนี่ยมันจะเข้าไปกัดตรงนั้นนะฮะแล้วก็เกิดรอยดำๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆไม่เห็นไม่เห็นจะอยู่ส่วนใหญ่จะอยู่หลบอยู่ใน
ลมผ่าครับรอยในลักษณะนี้เนี่ยอาจารย์มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันแพ้หรือว่าเกิดอาการติดเชื้อหรือยังไงฮะอาจารย์ครับก็คือพอตัวไลออนกัดปุ๊บตัวไลออนก็จะปล่อยเชื้อแบคทีเรียเข้าไปสู่ตรงรอยแผลเนี่ยถ้าเราตัดรอยแผลมาตรวจทางโมเลกุลาร์นะครับก็จะพบว่ามีเชื้ออยู่ตรงบริเวณรอยแผลจำนวนมากเลยก็จะทำให้เกิดเป็นแผลขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เจอร่วมกับแผลเนี่ยที่จากประสบการณ์ผมคือต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นจะโตบวมเลยล่ะบวมจะต่อมน้ำเหลืองจะโตเป็นเม็ด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 เต็มเลยนะครับแต่คนไข้ก็จะมาด้วยคล้ายๆว่ามีไข้ไม่ทราบสาเหตุมีอาการเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะปวดเมื่อยตามตัวแต่ว่าสิ่งที่สังเกตได้ก็ต้องลองมองหาร่องรอยตรงนี้จุดแบบนี้นะครับนะอาจารย์แล้วอย่างนี้พอหลังจากที่มีอาการไข้เนี่ยนะฮะเห็นอาจารย์บอกว่าบางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ก็มีปีนี้มีแจ้งสถิติไว้แล้วก็เสียชีวิตไป2รายสองรายจากพันใช่ไหมครับครับจากรายงานเนี่ย2รายในพื้นที่ภาคใต้ที่เราที่เราเจอในตอนนี้นะครับในตอนนี้นะฮะก็คือ9รายครับ9รายแล้วนะครับจากการโดนไรป่ากัดเนี่ยนะครับมันไปถึงตรงนั้นได้ยังไงอาจารย์ครับก็คือว่าพอกัดปุ๊บจะเห็นรอยแผลใช่ไหมครับเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนไปสู่ตับม้ามปอดอย่างเงี้ยก็อาจจะทำใหแล้วก็ไตนะครับก็อาจจะทำให้ไตวายแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ถ้าปล่อยให้เวลาเนิ่นนานไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยถ้าไปเที่ยวป่าแล้วมีอาการป่วยตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วนะครับก็ประมาณตีสักประมาณ 2,000 คนไอ้ 6,000 12,000 คนเสียชีวิตประมาณ1,000 คนเนี่ยจะเสียชีวิตประมาณ1คนทําประมาณนี้นะครับใกล้เคียงกับไข้เลือดออกเลยนะครับถ้าเกิดไข้เลือดออกที่มีอาการช็อกก็ประมาณนี้เหมือนกันยิงใกล้กันเลยนะฮะแต่โรคนี้สําหรับในทหารเราก็ใช้คําว่าอัตราการตายต่ําอันนี้โทษครับแต่ว่าอัตราการทรมานสูงเพราะว่าเราลองนึกภาพดูนะครับว่าเราเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยอยู่แล้วเวลาเป็นเดือนอย่างเงี้ยรักษาไม่หายเนี่ยเราจะทรมานขนาดไหนครับครับโหอาจารย์นะอย่างนี้ถ้าหลังจากที่สังเกตเรียบร้อยแล้วเจอตุ่มเนี่ยนะฮะรวมไปถึงมีอาการไข้มีอาการปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยนะครับไปหาคุณหมอเสร็จเรียบร้อยคุณหมอตรวจแล้วพบว่าน่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียจากไรป่าครับทำการรักษายังไงครับการรักษาโรคนี้ก็คือว่าก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับว่าอาการของโรคเนี่ยคล้ายกับโรคอื่นเยอะมากเลยดังนั้นเนี่ยการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธี IFA นะครับซึ่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารของเราเนี่ยครับมีห้องบริการที่ผ่านมาตรฐาน ISO 15189แล้วการตรวจเนี่ยก็จะช่วยวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเนี่ยป่วยมีภูมิต้านทานต่อโรคไข้ไรป่าหรือไม่ถ้าตรวจพบเนี่ยแพทย์จะทำการรักษาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับก็จะจริงๆก็คือจะส่งเลือดทั่วไปถ้าเกิดโรงพยาบาลเล็กๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการยืนยันก็จะต้องส่งแลบมาตรฐานตัวนี้นะครับเพื่อยืนยันครับถ้าเจอปุ๊บเนี่ยก็จะรักษาได้ง่ายแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะรักษาหายป่วยได้ในเวลาอันรวดเร็วครับจริงๆเป็นโรคที่รักษาง่ายต้องบอกนะครับต้องวิสัยได้เร็วนะครับอาจารย์อันนี้รักษาเหมือนกับโรคอื่นๆโรคติดเชื้ออื่นไหมอาจารย์โดยการที่ประคับประคองอาการไปผมยกตัวอย่างอย่างไข้เลือดออกแบบนี้เลยไหมครับเป็นสองส่วนครับผมตอบช่วยตอบนะสองส่วนส่วนแรกคือรักษาเฉพาะที่อาจารย์บอกว่าแก่คือช่วยในการรักษาคือเลือกยาปฏิชีวนะที่เหมาะที่เหมาะกับตัวเชื้อที่เขาได้รับมาใช่ส่วนที่สองก็คือรักษาประคับประคองทั่วไปตามอาการเขาเช่นอาการปวดเมื่อยขาดน้ำป้องกันภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าโรคตัวนี้จริงๆที่เขาบอกว่าเสียชีวิตเนี่ยอย่างเมื่อกี้อาจารย์กระซิบผมว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหลายอันซึ่งของอาจารย์บอกถ้าเจอเยอะสุดรู้สึกจะเป็นเรื่องของไตวายใช่ไหมฮะของทหารที่เจอจะเป็นไตวายแต่ว่าที่เราขึ้นสครูปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีเรื่องของเยื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับแล้วมีเรื่องของตับเอนไซม์ของตับขึ้นตับม้ามโตอักเสบด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดปัญหาตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวโรคเหมือนไข้เลือดออกแล้วก็จะรักษายากยุ่งยากขึ้นเหล่านี้เป็นอาการแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ทราบแล้วหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้ทำการรักษาตั้งแต่ต้นนะครับอาจารย์นะอย่างนี้ถามสอบถามถึงภูมิภาคหรือว่าสถานที่ที่น่าจะพบเจอได้นอกเหนือจากที่ผมพูดไปว่าป่ากับภูเขามันฟังดูกว้างมากเลยฮะอาจารย์จริงๆไรป่านี่สามารถพบที่ไหนได้บ้างนะครับสำหรับในเมืองไทยตอนนี้นะครับนอกจากป่าภูเขาแล้วที่เราเจอก็คืออย่างเช่นสวนยางพารานี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับสวนปาล์มชาวบ้านเข้าไปเก็บปาล์มเนี่ยครับแล้วก็โดนตัวไรป่ากัดก็ป่วยเป็นสครับไทฟัสได้อย่างภาคเหนือก็สวนกาแฟครับตอนนี้กำลังนิยมเลยนิยมปลูกกาแฟกันใช่ครับบนดอยเนี่ยนะครับถ้าเจอ
ในพื้นที่ป่าเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมชาวไร่ชาวนาเงี้ยครับก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ได้มาจากโรคไรป่าได้ครับอันนี้มันระบาดแบบทุกฤดูไหมฮะอาจารย์หรือเป็นช่วงๆต้องถามเรียนถามส่วนใหญ่ก็จะเจอในปลายฝนต้นหนาวก็คือช่วงนี้พอดีครับช่วงนี้แต่ว่าเราก็ส่วนก็จะพบทุกเดือนของประเทศไทยครับแต่จะชุกช่วงปลายฝนต้นหนาวครับผมจะเป็นฤดูมันแพร่พันธุ์เยอะใช่ครับแล้วก็พบมากในพื้นที่ภาคเหนือนะครับตอนนี้ภาคเหนือจะเยอะกว่าก็คือภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานครับภาคใต้ก็เป็นทั่วสวนยางพาราอะไรพวกนี้ครับสวนปาล์มน้ำมันครับนะฮะก็ต้องฝากให้ผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่หรือภูมิภาคนั้นๆเนี่ยนะต้องระมัดระวังตัวกันด้วยคราวนี้สุดท้ายครับให้อาจารย์ฝากกันไว้สักนิดหนึ่งในกรณีที่ต้องออกไปทำงานนะครับหรือใครที่กำลังจะเตรียมตัวไปเที่ยวนะฮะป่าหรือว่าภูเขากันในช่วงหน้าหนาวแบบนี้ช่วงท้ายปีแบบนี้เนี่ยอาจารย์ป้องกันกันยังไงอันนี้ฉีดสเปรย์ตะไคร้เหมือนกันยุงได้ไหมผมคิดว่าไม่น่าจะได้นะฮะครับก็คือผมว่าวิธีป้องกันตัวที่ดีที่สุดนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือให้ตระหนักไว้เสมอว่าเมื่อเราเข้าป่าเรามีโอกาสที่จะถูกตัวอะไรป่ากัดได้ก็คือให้มีความรู้ไว้ว่าในป่าไม่ได้มีเฉพาะยุงอย่างเดียวนะมีอะไรป่าด้วยดังนั้นเนี่ยวิธีป้องกันตัวก็คือใช้ยาทากันแมลงทั่วๆไปครับได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันครับในของทหารเนี่ยเราก็ใช้ยาพวกนี้ได้แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรู้ที่เข้าไปนะครับก็คือว่าให้รู้ว่ามีอะไรป่าอยู่นะและสำหรับการไปกางเต็นท์พักแรมอย่างเงี้ยก็คือให้โรยยารอบเต็นท์แล้วก็จัดทำเต็นท์ให้โล่งเตียนขึ้นแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอย่างมิดชิดครับครับอันนี้ก็เป็นวิธีป้องกันครับผมขออยากเสริมอีกนิดนึงครับก็คือว่าสมมุติว่าท่านไปเที่ยวป่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมามี 5-15 วันครับแล้วก็มีอาการป่วยผมขอเรียนว่าให้ช่วยเตือนไอ้ช่วยแจ้งให้แพทย์ทราบด้วยนะครับว่าก่อนป่วยภายใน 5-15 วันเนี่ยท่านได้ไปที่ใดมาบ้างครับเพราะเดี๋ยวนี้คนเมืองเราก็ไปเที่ยวป่ากันเยอะแต่กลับมาป่วยที่กรุงเทพอย่างเงี้ยแพทย์อาจจะนึกไม่ถึงว่าท่านจะได้รับเชื้อจากป่าอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้สำคัญมากๆครับแล้วจริงๆอย่างที่ว่าต้องเสริมอาจารย์ด้วยว่าในช่วงของ15วันนี้กำลังเป็นช่วงที่ดีเพราะว่าเรายังเห็นรอยโรคอยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยทนไข้ได้นานแล้วก็มาทีหลังจนไอ้รอยที่เราจะต้องดูอาการเนี่ยหายไปอาจจะหายไปแล้วครับบางคนที่เราเห็นรอยโรคนี่สามารถรักษาได้เลยนะครับแต่ในรายที่ไม่ชัดเนี่ยอาจจะต้องส่งห้องแล็บมาตรฐานเพื่อช่วยยืนยันนะครับนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือช่วง Big Story นะครับที่วันนี้มาเตือนภัยให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ทำความรู้จักกับไรป่าสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะต้องอยู่ในพื้นที่หรือว่าจะต้องไปเที่ยวกันในช่วงท้ายปีแบบนี้นะครับช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณพันเอกดร.วุฒิกรรอดความทุกข์นะฮะหัวหน้าแผนกจุลชีววิทยากองวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่น่าสนใจอย่างดร.เทคนะฮะยังรอคุณผู้ชมอยู่ครับ